จุดประสงค์หลักๆเลยนะครับที่อยากจะเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟกับคุณย่านะครับผมก็จะได้ดูแลคุณย่าได้อย่างใกล้ๆครับแล้วก็ผมก็อยากจะเก็บเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อด้วยครับสงสารย่าคุณใช่ครับอยากให้ย่าได้พักบ้างเพราะว่าย่าเขาส่งกี้เรียนตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วพอตอนนี้กี้โตแล้วกี้รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราควรเลี้ยงท่านได้แล้วครับก็ถ้าวันหนึ่งพร้อมแล้วก็ทำสิ่งที่เขาฝันกับสำเร็จจะปิดไปหาครับกี้สวัสดีลูกสวัสดีครับจริงกี้เป็นคนเก่งนะลูกนะแล้วก็เป็นคนมีความอดทนและมุมานะเข้าใจความรู้สึกเลยตอนที่กี้บอกว่า
ข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วมันโดดเดี่ยวมันโลลี่เนาะฟีลประมาณจะโดดเดี่ยวยังไงมีตังในกระเป๋าบ้างอยากกินอะไรได้กินมันก็อยู่ได้นะชีวิตมีความคิดถึงครอบครัวถึงโน่นนี่นั่นก็ยังอยู่ได้แต่มันถึงขั้นแบบไม่มีตังกินข้าวไม่มีตังในกระเป๋าเลยนี่มันคิดเยอะนะแล้วเด็กคนนึงอะเนาะเข้าใจมากแต่สู้ต่อเลยเพราะว่าทั้งหมดขอให้ยืนหยัดอยู่บนความดีความถูกต้องวันหนึ่งมันจะสำเร็จไม่รู้ล่ะกี้อาจจะได้เป็นอะไรเป็นเจ้าของร้านช็อปขายกาแฟหรือเป็นนักแสดงสมทบที่โอ้โหงานไหนก็ขาดกี้ไม่ได้ก็ทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ทำให้ดีจำไว้ว่าความดีมันจะส่งให้ทุกอย่างสำเร็จเร็วขึ้นนะเรื่องการร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงเป็นชัดถ้อยชัดคำสื่อสารอารมณ์ทุกอย่างมาได้ดีรักษาความดีไว้นะกี้เดี๋ยวมันสักวันหนึ่งอะลูกโลกมันมีแรงโน้มถ่วงโลกมันมีแรงดึงดูดถ้าลูกเป็นคนดีไอ้แรงดึงดูดหัวโลกนี่แหละก็จะดึงสิ่งดีๆเข้าหาลูกดึงคนดีๆหาลูกนะสู้ๆนะส่วนเรื่องการร้องเพลงตื่นเต้นอาจจะมีตื่นเต้นบ้างป้าหมาบ้างอะพี่ลิงเนาะแต่ก็หนูทําถูกในที่ว่าเพลงนี้ควรวางเสียงยังไงโปรเจกต์เสียงยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เค้าล็อกกันเนาะหนูก็แบบร้องเต็มเสียงมันก็เข้ากับเพลงอยู่แล้วดีมากๆเลยสู้ๆนะกี้นะขอบคุณครับน้องแนทจากนนทบุรีนะครับอยากได้เงินพายายไปหาหมอฟันกับเงิน 20,000 บาทครับอีกหนึ่งคนที่มีหวังครับน้องกี้จากกรุงเทพมหานครครับอยากได้เงินไปเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟให้ย่า 50,000 บาท2คนสู้ชีวิตนะครับกี้หรือแนท1คนเท่านั้นที่ได้รับโอกาสเข้าไปหาไมค์ที่มีเสียงดังนะครับผมจะให้พี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เอครับหนู2คนลูกภูมิใจนะที่ได้เจอเด็กดีอยู่ข้างหน้าแล้วก็ในคุณงามความดีของพวกหนูทั้งสองคนที่มาต่อสู้เพื่อครอบครัวและคนที่เรารักด้วยจงภูมิใจนะครับผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ในวันนี้พวกเราดีใจนะที่ได้เจอเด็กดีอยู่ข้างหน้าแต่ต้องเลือกไปตามเสียงเพลงนะครับขออนุญาตเลือกครับ1คะแนนแรกนี้ของคณะกรรมการนะครับจะมอบให้กับคนมีหวังคนไหนครับกี้หรือแนทน้องกี้ครับน้องกี้ครับน้องกี้นะครับนำอยู่1คะแนนนะครับคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับเสียดายอ่ะแบบว่าเนาะเห็นเขาเป็นคนดีเราก็อยากจะช่วยเหลือจริงๆเลยแต่เชื่อเถอะลูกหนูนะยึดมั่นในความดีนะแนทนากี้นะพี่ตั๊กเชื่อตั๊กเชื่อในความดีมันจะต้องมีสิ่งดีหาทั้งคู่แน่ๆเลยแต่วันนี้ต้องขออนุญาตเลือกจากการร้องเพลงนะคะขออนุญาตเลือกครับไม่รู้นะครับคณะกรรมการจะให้ใครนะครับใครร้องเพลงแล้วโดนใจคณะกรรมการมากกว่ากันกี้ครับน้องกี้ครับ2ต่อ0นะครับกี้นะครับได้เป็นแชมป์คนใหม่ในฟ้าใหม่ใหม่ตั้งตัวนะครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับกี้ได้เข้าไปหาไมค์แล้วนะลูกเดี๋ยว1คะแนนนี่เป็นตัวแทนของกรรมการและทุกคนในนี้เป็นส่งกำลังใจให้แนทนะลูกแนทเป็นเด็กดีมากนะลูกจงภูมิใจแล้วก็ทำดีต่อไปลูกนะสักวันนึงหนูจะประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้ครับให้แนทค่ะค่ะ1คะแนนครับ2ต่อ1นะครับเอาละวันนี้แนทได้ซี่1 เหลืออีก3ซี่แนทไปหาเพิ่มนะลูกไปแปลหนังสืออีกสักหน่อยนะค่อยๆสะสมไปรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับค่ะสู้ๆต่อนะลูกตอนนี้กี้นะครับมีไมค์5ตัวนะกี้ได้มีสิทธิ์เลือก1ครั้งครับแต่โอกาสของกี้จะเป็น2ครั้งก็ได้ถ้าคณะกรรมการนะครับกดปุ่มดับเบิ้ลไมค์10วินาทีถ้าพร้อมแล้วกดครับไม่รู้นะ
คณะกรรมการจะชอบถึงขั้นกดปุ่มดับเบิ้ลไมค์หรือไม่เรื่องการร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงเป็นชัดถ้อยชัดคำสื่อสารอารมณ์ทุกอย่างมาได้ดีหนูทำถูกตรงที่ว่าเพลงนี้ควรวางเสียงยังไงโปรเจกต์เสียงยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เขาล็อกกันเนาะหนูก็แบบร้องเต็มเสียงมันก็เข้ากับเพลงอยู่แล้วดีมากๆเลยกดหรือไม่กดครับ3 2 1ไม่กดนะครับผมแสดงว่าไม่ได้ดับเบิ้ลไมค์นะครับมีโอกาสเลือกแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนกลับลำพูนถ้าหาเจอนะครับกี้ M150 จะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตสารความหวังของคุณให้เป็นจริงทันทีแชมป์1สมัยของเราน้องกี้นะครับมีไมค์อยู่ทั้งหมด5ตัวเพราะว่าขอมา 50,000 กี้เลือกไมค์หมายเลข4ครับ4เพราะอะไรครับทำไมถึงเป็น4มีเหตุผลเดาเอามีเลข4นี่มันมีเลขมงคลในชีวิตเลยมันเป็นได้ยินมาว่ามันเป็นเลขที่ไม่มงคลครับถ้ามันไม่ดังเราจะได้ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนอ๋อ4นี่ไม่มงคลเหรอครับโอกาสอาจจะเป็นของคุณก็ได้ขอให้ไมค์ที่คุณเลือกมีเสียงดังถ้าร้องแล้วไมค์ดังความหวังของคุณจะเป็นจริงทันทีเชิญครับหมายเลข4ถ้าเป็นไมค์ที่เสียงดังนะครับ M150 จะมอบเงินที่คุณขอมาทันที 50,000 บาทกลับบ้านไปเปิดร้านให้คุณย่าขอให้ไมค์หมายเลข4เป็นไมค์ที่มีเสียงดังลุ้นให้ดีดังหรือไม่ดังร้องครับไม่ใช่คุณได้ตัดไมค์อัปมงคลออกไป เหมือนที่คุณบอกเลยนะครับผมโอเคหมายเลข4ไม่ใช่นะครับ งบที่ตั้งไว้ 50,000 ตอนนี้สะสมความหวังไป 10,000 เอาละค่อยๆเก็บทยอยเก็บความหวังไปเรื่อยๆเหลืออีก4ครั้งเองครับถ้ารักษาแชมป์ไปได้เรื่อยๆก็มีโอกาสแต่ถ้าคนที่เขามาใหม่เขามีความหวังเหมือนกันเขาก็ต้องมาสู้เต็มที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะหมายเลข4ไม่ใช่หมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีแนท3 2 5 1มาดูนะครับหมายเลข2 5 3 4 5 โอ้ศาสตร์แห่งตัวเลขคุณสุนารีเจ้าแม่ศาสตร์แห่งตัวเลขต้นขนุนลำไยอะไรเขาโอ้ยรู้จักทุกต้นนี่นะครับไม่ได้นะโอเคหมายเลข4ไม่ใช่เป็นหมายเลข2แนนก็ผิดด้วยนะลูกเอาไม่เป็นไรนะครับความหวังนะครับมีได้เสมอขอให้คุณอย่าหยุดหวังและความหวังจะเป็นจริงในรายการนี้ฟ้าใหม่ใหม่ตั้งตัวสวัสดีครับที่สู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจะไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวอยากได้ทุนไปเรียนต่อบริหารครับผมบริหารบริหารหลังจากที่จบกศน.ม.6 มาแล้วนะครับก็อยากจะเรียนต่ออยากจะไปเรียนปริญญาตรีเรียนให้จบ
อยากให้ตากับยายเห็นถึงความสำเร็จของผมก่อนที่ท่านจะไม่อยู่แล้วเด็กบางคนถ้าเมื่อพลาดโอกาสแล้วเนี่ยบางทีก็ทิ้งไปเลยการศึกษาแต่นี่เกมรู้ทันว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมันต่อยอดได้จริงๆสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจคอนเสิร์ตก็จักรพันธ์เดอะมิวสิคัลปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยิน